สวัสดีค่ะวันนี้หมอรักจะแนะนำสถานที่ที่เคยไปฝึกนะคะพื้นฐานวัดร่ำเปิงตะโพตารามนะคะจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นวัดที่สอนพื้นฐานกันตั้งแต่การเดินนั่งแล้วก็การกราบอย่างมีสตินะคะเทคนิคที่ชอบที่นั่นนะคะเขาจะมีการสอนเรื่องเทคนิคการกราบนะคะยกหนอย่างหนอแล้วก็การรู้พองหนอยุบหนอนะคะการยกมือกราบอย่างมีสติปัฏฐาน4นะคะก็ให้ทำช้าๆนะคะแล้วก็กราบนะคะอันนี้จะช่วยให้เราเหมือนกับได้ยืดเส้นยืดสายด้วยเหมือนโยคะชนิดหนึ่งนะคะคือตอนแรกก็กราบก่อนใช่ไหมแล้วก็มีการเดินจงกรมกำหนดซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอไปก่อนแล้วก็นั่งก็รู้พองหนอยุบหนอแต่ว่าต้องทำเป็นบัลลังก์นะคะถ้าเดิน15นาทีนั่งก็ต้องให้ทำได้15นาทีก็จะทำแบบนี้อะค่ะอยู่ในทุกวันแต่ว่าจะมีอาจารย์คือท่านจะสอบอารมณ์มีอยู่หลายห้องนะคะท่านเจ้าคุณก็จะอยู่ห้องเบอร์1แต่คราวที่แล้วเราไปฝึกกรรมฐานกับห้องเบอร์3นะคะอาจารย์อินจันสุดยอดเหมือนกันให้เรานั่งสมาธิวันแรก15นาทีใช่ไหมวันที่2 20นาทีวันที่3 30นาทีวันที่4 35นาทีวันที่5นี่40นาทีวันที่18วันพระก็45นาทีจัดกันบ้านให้2วันไปเลยแล้ววันที่7นะคะ50นาทีวันที่8 55นาทีอันเนี้ยเริ่มมีการกำหนดจุดนะคะที่สะโพก2จุดที่สะโพกนะคะ55นาทีตอนนั้นก็ต้องทำติดต่อกันนะคะประมาณ10ชั่วโมงนะคะก็ประมาณเกือบ10บัลลังก์ได้นะคะประมาณ10บัลลังก์แล้วก็วันที่9เนี่ยก็จะกำหนด4จุดที่ก้นย้อยวันที่10แล้วก็กำหนดจุดที่ใต้พับเข่านะคะแล้วก็วันที่12กำหนดจุดที่ตาตุ่มแล้วก็10จุดที่หลังเท้านะคะแล้วก็12นะคะจุดหัวเข่า14จุดหน้าขา16จุดโคนพับเข่าซ้ายขวาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็22จุดไขว้หน้าแล้วก็28จุดไขว้หลังนะคะอันนี้ก็เป็นการกำหนดจุดตามร่างกายนะคะขณะกำหนดจุดน่ะเราก็ใช้พองหนอยุบหนอเนี่ยค่ะเข้าไปเอาความรู้สึกเอาใจเนี่ยไปจับที่จุดต่างๆที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้ท่านก็จะมีรูปปั้นหรือว่ารูปไม้แกะสลักนะคะแล้วก็มีกำหนดจุดตามร่างกายท่านก็ชี้รูปปั้นตัวนั้นอะไม้แกะสลักนะคะว่าตรงนี้นะกำหนดจุดตรงนี้นะตรงจุดตรงนี้นะแล้วกำหนดแล้วก็กำหนดจุดให้ได้ก่อนจุดหนอจุดหนอตรงนั้นอะให้มันเหมือนกับระลึกรู้ไว้ก่อนว่าจุดตรงนี้นะแล้วก็พองหนอยุบหนอขณะเวลาหายใจเงี้ยพองหนอยุบหนอแต่ไม่ได้อยู่กับลมหายใจเงี้ยย้ายจุดก็คือเคลื่อนจุดมาอยู่ที่ก้นแล้วก็รู้ไปเรื่อยๆว่าร่างกายเนี่ยมันพองหนอยุบหนอจนมันขยายการรับรู้ตรงจุดตรงนั้นน่ะไปตามสภาวะที่เรากำหนดพองหนอยุบหนอเงี้ยแล้วมันเกิดความเบาความโล่งขึ้นทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าพลังงานหรือว่าจุดตรงนั้นน่ะมันรวมก็คือมันจะวูบเข้าไปนะคะก็คือเกิดสภาวะที่นิ่งดับเย็นแล้วก็มีความรู้สึกพลังงานวนๆเหมือนก้นหอยแล้วมันก็แผ่ซ่านออกมามีพลังเย็นๆออกมาจากตรงก้นใช่ไหมคะหรือว่าพอเคลื่อนจุดไปที่จุดใต้พับเข่าอะไรเงี้ยก็จะทำให้เรารู้สึกได้ว่าทุกจุดเนี่ยสามารถทะลุทะลวงแล้วก็เบาโล่งแล้วก็มีความเย็นออกมาได้แต่มีบางจุดนะคะที่ไม่สามารถทะลุทะลวงได้คือยังไม่สามารถทำให้สุดได้ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกให้ทำซ้ำอีกวันหนึ่งแล้วพรุ่งนี้ไปส่งกันบ้านก็ทำได้แล้วอะไรเงี้ยกำลังถึงแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทะลุทะลวงแล้วฐานกายเนี่ยมันก็เริ่มพัฒนาขึ้นนะคะขณะที่เราเดินจงกรมเนี่ยอยู่ๆฐานกายอ่ะคือมันแบบอยู่ๆมันเกิดสภาวะแข็งกึกขณะเดินอ่ะซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอแล้วมันไม่สามารถเดินต่อไปได้แต่ก็ยังมีสติระลึกรู้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นนะให้กำหนดออกนะ
ือก็สติมันมีกำลังมันก็กำหนดยกหนอย่างหนอเนี้ยเดินหนอเดินหนอมันหยุดกึกอยู่นะก็เลยต้องส่งกันบ้านประมาณนี้พอบอกกำหนดว่าเดินหนอเนี่ยร่างกายมันก็ขยับตามความคิดคำพูดในใจของเราเออสภาวะด้านหน้ามันก็โอเคนะคะผ่านไปได้อยู่ๆมันก็หยุดกึกแข็งกระดึกอยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนช่วงที่เดินจงกรมอ่ะขณะที่ตรงลานเจดีย์นะคะก็เราก็เดินไปเรื่อยๆใช่ไหมตอนนั้นก็แดดมันก็ร้อนอ่ะเดินไปแล้วก็ซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอไปเหงื่อมันก็ไหลไปเรื่อยๆใช่ไหมเราก็บริกรรมไปกับการเดินไปเรื่อยๆแล้วสักพักหนึ่งเราก็รู้สึกอยากจะหยุดอีกแล้วมันก็หยุดปึ๊กเงี้ยแต่อันนี้ก็คือเราไม่พยายามกำหนดออกใช่ป่ะแต่ก็แค่มีสติรู้ว่าพองหนอยุบหนอขณะเดินเงี้ยแล้วมันก็รับรู้ไปเรื่อยๆอ่ะว่ามันมีแบบเลือดลมไหลเวียนใช่ไหมมันเข้าไปดูที่ฐานกายอ่ะคือคำภาวนามันดับใช่ป่ะเลือดลมมันไหลแล้วก็พองหนอยุบหนอไปเรื่อยอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นร่างกายตัวเองเนี่ยมันเป็นกระดูกหลังจากเห็นว่าเลือดลมวิ่งไล่ตามเนื้อมันก็แยกชั้นให้เห็นเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกสภาพที่ร่างกายไม่มีผิวหนังมันเป็นยังไงสภาพร่างกายที่เหลือแต่กระดูกมันเป็นยังไงเสร็จแล้วมันก็สลายไปต่อหน้าต่อตาอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นสิ่งที่ที่เหมือนกับว่ากำลังฐานกายพอมันเต็มปุ๊บมันสามารถเห็นได้รู้ได้ในเรื่องของการเดินซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอหรือการกำหนดพองหนอยุบหนอให้อยู่กับฐานกายมันก็จะเข้าไปวิปัสสนาญาณขั้นสูงสามารถเข้าไปดูตามความเป็นจริงได้ในร่างกายเราเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรเลือดลมมันเดินยังไงอะไรเงี้ยแม้แต่เสียงหัวใจยังได้ยินถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิเนี่ยเสียงหัวใจก็เป็นสิ่งที่ยากจะได้ยินแล้วก็ในช่วงที่ฝึกไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะก็จะมีช่วงอธิษฐานเข้ากรรมฐาน3วันคือเนสัญชิกอะค่ะไม่ให้รับไม่ให้เอาหัวพิงผนังแล้วก็ต้องมีคำอธิษฐานแล้วก็มีแบบว่าไม่ให้อาบน้ำให้ล้างหน้าได้ห้ามแปรงฟันอะไรอย่างเงี้ยเคร่งมากแล้วช่วงที่นั่งสมาธิเนี่ยมันตาพองหนอยุบหนอเนี่ยนั่งหลับตาเนี่ยมันไปรวมกันที่ลูกตาหรือยังไงก็ไม่รู้สมาธิตัวนั้นน่ะแล้วมันเห็นผีไงแล้วมันก็รู้สึกสภาวะกลัวไงพอกลัวปุ๊บก็ลืมตาก็ไม่มีผีแต่พอนั่งหลับตาทีไรเห็นผีทุกทีเลยก็เลยไม่นั่งหลับตาแล้วก็นั่งลืมตาแล้วก็พองหนอยุบหนอไปพอจบครบจบชั่วโมงอันนั้นก็แบบออกสมาธิไม่ไหวแล้ว ก็คือแบบว่ากลัวผีอ่ะก็ไม่อยากหลับตาก็นั่งสมาธิแบบลืมตาไปก็เอาตัวรอดมาได้จนจบคอร์สนะคะก็เป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวแล้วก็ถือว่าก็ท้าทายแล้วก็สามารถผ่านมาได้โดยการกำหนดสตินี่นะคะคือครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าถ้ารู้สึกกลัวก็ให้กำหนดกลัวหนออย่างเงี้ยรู้หนอเห็นหนอหรือว่าฟุ้งหนอก็ฟุ้งหนออย่างเงี้ยค่ะกำหนดออกไม่งั้นถ้าเกิดว่าเราไปกลัวแล้วก็กลัวเลยอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งทำให้เราเนี่ยกลัวกันเข้าไปใหญ่สติแตกได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไปเข่งจนเกินไปเงี้ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อันตรายนะคะเพราะว่าการกำหนดรู้เนี่ยมันต้องรู้เบาๆอย่าไปเพ่งจนแบบว่าต้องหาความพอดีของจิตนะคะแล้วการกำหนดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟุ้งหรือว่ากิเลสหรือว่าเรื่องอนาคตอดีตเนี่ยให้กำหนดแค่คิดหนอเนี่ยตัวเนี้ยมันจะมีกำลังตัดอวิชชาได้กำหนดไปเรื่อยๆเนี่ยจิตจะมีอำนาจแค่กำหนดนะทุกอย่างมันเคลียร์เลยวิปัสสนาญาณล้างได้ทุกอย่างค่ะอันนี้คอนเฟิร์มถ้าเกิดว่าเรารู้สึกล้าหรือว่าต้องการจะไปจูนหรืออะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเพิ่มกำลังสติเพิ่มพลังบุญก็แนะนำสถานที่นี้นะคะวัดลำเปิงตะโพธารามนะคะเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การพัฒนาจิตพัฒนาใจมากๆค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะ